นุนโดยศูนย์วีคูเชียงใหม่ปันสุขคุณลิตี้คอนโดร้านชีลายุรินิมานซอย5เปียโนเซ็นเตอร์เชียงใหม่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการล้านนามหานครเฮามาเปิดรายการกันที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับวันนี้อาจจะยาวไปจนถึงวันที่29กรกฎาคมนี้นะครับเปิ้นมีการจัดงาน Northern Food and Green Product Expo 2012นะครับมีสินค้าต่างๆมาไว้ในงานให้คุณผู้ชมได้เลือกอย่างมากมายเลยครับนอกจากนั้นตะวันนะครับเปิ้นมีการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสินค้าราคาถูกนะครับเอาเลทเพื่อประชาชนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ผอ.กันนะครับงานครั้งนี้เป็นการจัดงานของกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเราช่วยเหลือประชาชนจริงๆเพราะว่าเราเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งโรงงานทั้งประกอบการที่มีปัญหาทั้งประชาชนมีปัญหาเพราะนั้นเราในฐานะที่เป็นกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเราดูแลโรงงานอุตสาหกรรมอยู่เราก็ประสานกับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบอยู่ช่วยกันนำสินค้ามาจำหน่ายให้กับประชาชนเพื่อลดค่าของชีพในราคาถูกงานแต่ละครั้งเนี่ยเรากำหนดไว้เลยว่าต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแต่ราคาถูกด้วยนะราคาก็ต้องเป็นตัวกำหนดว่าประมาณต่ำลงมาประมาณ 20-30% อย่างน้อยนะครับสวัสดีงานนี้เราจัดที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1ครับถนนจุ้งหัวเต็นซึ่งก็ทุกคนคงรู้จักกันอยู่แล้วนะครับงานเราจัดงานตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 2:00 น.เชิญชวนให้มาซื้อกันนะครับของถูกแน่นอนนะครับ3 4 5เจอกันที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1ถนนจุ้งหัวเต็นครับเชียงใหม่ผู้จำหน่ายและบริการติดตั้งฟิล์มกันร้อนรถยนต์ป้องกันรังสีอินฟราเรดป้องกันรังสี UV ให้กับตัวคุณมากถึง 99% ติดต่อวันนี้สาขาสวนดอกสาขาอาเขตโทร053-808-900ปันสุขควอลิตี้คอนโดปันความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวปันความสะดวกสบายให้กับทุกคนที่คุณรักเพียง3นาทีถึงกาดสวนแก้วเพียง7นาทีถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเพียง10นาทีถึงสนามบินเชียงใหม่เจ้าของคอนโดดูแลท่านดุจญาติมิตรคุณณรงค์ทนขุนจินดาพบกับเมนูอาหารญี่ปุ่นแท้ๆสลัดซาซิมิซูชิอเมริกันโรลอูด้งราเมงเทมปุระคัตสึโซบะเกี๊ยวซ่าและอื่นๆอีกกว่าร้อยเมนูตื่นตาตื่นใจกับศิลปะการปรุงแบบเทปันยากิวันนี้ที่ชิรายุรินิมมานเฮมินซอย5สุนทรียศาสตร์ของเพลงบรรเลงกับเครื่องเล่นเปียโนสุดคลาสสิกศูนย์จัดจำหน่ายเปียโนมือ2เกรด A ญี่ปุ่นเยอรมันให้เช่าต่อเดือนเพียง 1,200 บาทติดต่อได้ที่เปียโนเซ็นเตอร์สาขาเชียงใหม่กาดพยอมปากทางเข้ากองบิน41ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมงาน Northern Food and Green Product 2012 Lana Kitchen to the World พบกับนวัตกรรมของอุตสาหกรรมอาหารการออกแบบบรรจุภัณฑ์สีเขียวร่วมชมและชิมเมนูพิเศษจากเชฟคนดังพิเศษลุ้นรับ New iPad ทุกวัน25-29 กรกฎาคมนี้ณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตช่วงแรกของรายการวันนี้นะครับพาไปชมช่วงบันทึกคนล้านนาประชุมประวัติของประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับเป็นมายิงคนแรกเลยครับหลังจากนั้นทำประชุมวิดีทัศน์แนะนำโครงการหมู่บ้านวงสว่างล้านนาวิวครับเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นเทศบาลนครแห่งแรกของประเทศไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาแล้ว97ปีเริ่มก่อตั้งเป็นสุขาภิบาลเมืองครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2458และยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลนครตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่52ตอนที่80ลงวันที่29มีนาคมพ.ศ. 2478โดยอดีตประธานสภาซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดเป็นประมุขทางด้านนิติบัญญัติของสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ย
ยังบ่เคยมีแม่หญิงที่ขึ้นมาสู่ตำแหน่งนี้บันทึกคนล้านนาเทพนี้จะขอแนะนำประธานสภาแม่หญิงคนแรกของเทศบาลนครเชียงใหม่พรฤดีพุทธิศรีพรฤดีพุทธิศรีหรือชาวบ้านตีหูจักจะฮ้องกันติดปากว่าซอแอเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดอดีตนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและเป็นมหาบัณฑิตปริญญาโทคณะรัฐประสานศาสตร์สาขาการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อนเข้าสู่แวดวงการเมืองนั้นซอแอเป็นนักธุรกิจมาก่อนและได้รับโอกาสเพิ่งลงเข้าสู่การเมืองครั้งแรกจากกลุ่มที่คนเชียงใหม่รู้จักกันดีในนามสกุลบูรุณุปกรณ์เมื่อปีพ.ศ. 2543เป็นสมาชิกสภาแขวงนครพิงสมัยแรกและด้วยความเป็นคนที่เอาใจใส่ชาวบ้านขยันลงพื้นที่ช่วยเหลือก็ได้รับเลือกเข้าสู่สภาเป็นสมัยที่4ติดต่อกันจากปีพ.ศ. 2543 2547 2551และปี2555ต้นปีที่ผ่านมานี้ครับการทำงานที่ผ่านมาของซอแอถึงจะเป็นแม่หญิงรูปร่างบอบบางแต่ก็นักเอาเว้าสู้มีความละเอียดอ่อนเอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมายและก็ต้องทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจนได้รับรางวัลผู้นำสตรีดีเด่นด้านพัฒนาสังคมจากจังหวัดเชียงใหม่ด้วยครับปัจจุบันนอกจากการทำหน้าที่การเมืองแล้วทางด้านสังคมยังเป็นผู้ดำเนินการและประสานงานช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตะเกาบ่ได้เป็นผู้ประสานงานกลุ่มพัฒนาสตรีเป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นเฮลันยิกสมาคมกีฬาฝ่ายมวยไทยมวยสากลสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่และยังทำหน้าที่ให้กับชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาด้วยครับและนี่ก็คือประวัติย่อของประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่มายิงคนแรกสอแอพรฤดีพุทธิศรีจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ไผ่ไผ่อยากมาอยู่ในปัจจุบันวันนี้รายการเลยจะขอแนะนำโครงการบ้านจัดสรรงามๆที่เป็นทำเลทองใจกลางเมืองเชียงใหม่บ้านวงสว่างล้านนาวิวครับบ้านวงสว่างล้านนาวิวบ้านกลางเมืองใหญ่แบบกลางใจคุณอยู่ติดกับบริเวณด้านหลังเทสโก้โลตัสหางดงใกล้เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าสนามบินนานาชาติเชียงใหม่บิ๊กซีแมคโครแบบบ้านในโครงการมีอยู่4แบบครับแต่แบบที่จะแนะนำวันนี้เป็นแบบบ้านเอื้องฟ้า1บ้านหรูมีเอกลักษณ์ของความเป็นล้านนาประยุกต์กับบ้านโมเดิร์นทันสมัยได้อย่างลงตัวมี4ห้องนอน4ห้องน้ำบนพื้นที่90ตารางวาสวยสดงดงามทีเดียวครับการออกแบบของบ้านเอื้องฟ้า1นอกจากจะมีความหรูหราโดดเด่นทันสมัยทุกพื้นที่ใช้สอยกว่า260ตารางเมตรได้มีการคำนวณออกแบบได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องน้ำห้องรับแขกห้องอาหารและห้องอื่นๆก็ดูงดงามเย็นตาสบายใจครับบ้านเอื้องฟ้า1มีวัสดุประกอบเกรด A ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเหล็กเต็มเปอร์เซ็นต์คงทนทุกสภาวะหลังคากระเบื้องซีแพควัสดุคุณภาพแทบทุกอย่างสนใจก็รีบไปดูบ้านตัวอย่างได้เลยครับโทรศัพท์053-281-828 087-177-7898คุณอ้อมเจ้าของโครงการจะดูแลทุกท่านเป็นอย่างดีเลยครับศูนย์วิทยุเชียงใหม่ผู้จำหน่ายและบริการติดตั้งฟิล์มกันร้อนรถยนต์ป้องกันรังสีอินฟราเรดป้องกันรังสี UV ให้กับตัวคุณมากถึง 99% ติดต่อวันนี้สาขาสวนดอกสาขาอาเขตโทร053-808-900ปันสุข Quality Condo ปันความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวปันความสะดวกสบายให้กับทุกคนที่คุณรักเพียง3นาทีถึงกาดสวนแก้วเพียง7นาทีถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเพียง10นาทีถึงสนามบินเชียงใหม่
จ้าของคอนโดดูแลท่านดุจญาติมิตรคุณณรงค์ธนขุนจินดาพบกับเมนูอาหารญี่ปุ่นแท้ๆสลัดซาซิมิซูชิอเมริกันโรลอูด้งราเมงเทมปุระคัตสึโซบะเกี๊ยวซ่าและอื่นๆอีกกว่าร้อยเมนูตื่นตาตื่นใจกับศิลปะการปรุงแบบเทปันยากิวันนี้ที่ชิรายุรินิมมานิมินซอย5สุนทรียศาสตร์ของเพลงบรรเลงกับเครื่องเล่นเปียโนสุดคลาสสิกศูนย์จัดจำหน่ายเปียโนมือ2เกรด A ญี่ปุ่นเยอรมันให้เช่าต่อเดือนเพียง 1,200 บาทติดต่อได้ที่เปียโนเซ็นเตอร์สาขาเชียงใหม่กาดพยอมปากทางเข้ากองบิน41ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมงาน Northern Food and Green Product 2012 Lana Kitchen to the World พบกับนวัตกรรมของอุตสาหกรรมอาหารการออกแบบบรรจุภัณฑ์สีเขียวร่วมชมและชิมเมนูพิเศษจากเชฟคนดังพิเศษลุ้นรับนิว iPad ทุกวัน 25-29 กรกฎาคมนี้ณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตช่วงล้านนาพาชมวันนี้มีคุณผู้ชมได้ชมกัน2ตอนนะครับตอนแรกน้องยิมจะพาคุณผู้ชมไปชม Best Kitchen ร้านนี้จำหน่ายในเรื่องของเครื่องครัวนะครับแล้วก็ตอนที่2น้องดาวจะพาคุณผู้ชมไปชมโอกิวี่นะครับคนทำในเรื่องของชุดกิจกรรมครับช่วงร้านนาพาชมวันนี้นะเจ้าต้องยินพาท่านผู้ชมมาที่ร้านเด็ดเครื่องครัวเจ้าซึ่งเปิดจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำครัวทุกชนิดนะเจ้าแต่ยังเหมือนว่าคนจำหน่ายของนอกเดี๋ยวเขาเข้าไปดูจำหน่ายกันเจ้าเจ้าตอนนี้ยังยิ้มกลับมาอยู่กับคุณรุ่งฟ้าประภาสีหรือว่าพี่ฟ้านะเจ้าเจ้าของร้านเบสเครื่องครัวเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีก่อนอื่นยังยิ้มก็อยากจะทราบถึงรายละเอียดของร้านว่าก่อตั้งมาเมื่อใดร้านที่นี่นะคะเป็นร้านเบสเครื่องครัวนะคะตั้งมาแล้ว7ปีนะคะจะเข้าปีที่8ปีนี้แล้วเนาะที่จำหน้าอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นเครื่องส่วนใหญ่นะคะจะเน้นเป็นพวกอุตสาหกรรมหรือว่าสำหรับผู้ประกอบการเนาะเกี่ยวกับร้านอาหารโรงแรมนะคะหรือว่าร้านค้าทั่วไปมีตั้งแต่ร้านน้อยจนถึงระดับใหญ่เลยนะคะต่ำโรงแรมร้านอาหารก็จะมาสั่งที่นี่เจ้าเรียกว่าครบวงจรแล้วแม่นเจ้าเพราะว่าเขาจะรักษาคุณภาพของสินค้าอันเดียวรบกวนพี่ฟ้าพาน้องยิมจมตรงไหนได้ค่ะอยากจะชวนตัวนี้ก็จะเป็นเตาอบพิซซ่านะคะอันนี้จะ2ชั้นนะคะด้านในจะเป็นเซรามิกนะคะฮึกกลิ่นหอมนะคะอันนี้ก็ยอดฮิตนะคะลูกค้าก็ซื้อไปทำประกอบอาชีพนะคะขายป๊อปคอร์นราคาก็บ่สูงเท่าใดนะคะเนี่ยมาอู้กันได้นะคะรับรองได้ราคาพิเศษทุกคนนะคะนี่ก็เป็นเครื่องทำบัฟเฟิลนะคะเขาจะเห็นกันตีถนนคนเดินอะไรอย่างนี้นะที่เพิ่งถ่ายกันก็จะเป็นสแตนเลสทั้งตัวนะคะค่ะสำหรับมืออาชีพนะคะค้าขายจริงเนี่ยถ้าใครสนใจที่จะมาซื้อสินค้าของเฮานะคะหรือว่าใจบริการของเฮานี่ก็มาได้นะคะที่ถนนสีภูมินะคะร้านเบสเครื่องครัวนะคะจะมีโลโก้เป็นรูปกุ๊กผู้หญิงอยู่หน้าร้านนะคะก็จะอยู่ติดกับวัดหม้อคำตวงนะคะก่อนถึงวัดควนข้าม้าเนาะห้ามเลย2วัดนี้ไปนะคะจะอยู่ระวางกลางขอเพื่อมาชมที่นี่ได้จะฝากอันแฮมเรื่องนึงก็คือเรื่องที่จะเปิดสาขาเพิ่มใหม่นะคะแฮมตี้นึงนะคะอยู่ที่ถนนรัตนโกสินทร์นะคะติดกับเด่นชัยเทดดิ้งนะคะวันที่19ถึงวันถึงสิ้นเดือนเนาะลดพิเศษลูกค้าที่สนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์เบเกอรี่หรือว่าเครื่องมือทำมาค้าขายเนี่ยไปปะกันที่ห้างก็ได้ชมวันนี้นะจ๊ะน้องดาวเหมือนได้พาท่านผู้ชมมาเยือนอยู่ที่นี่เลยเจ้าร้านโอคิวี่เจ้า
ซึ่งเป็นร้านรับทำเสื้อผ้ากิจกรรมเจ้าตั้งอยู่ที่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ติดกับสะพานปานตันเลยเจ้าเจ้าแล้วตอนนี้นะเจ้าน้องดาวจะได้มานั่งอยู่กับพี่เจ้าของร้านโอกิวีเจ้าพี่แดงเจ้าพี่แดงเจ้าช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของร้านให้น้องดาวฟังได้ไหมจ้าได้ค่ะโอกิวีก็เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณปี43ค่ะถึงตอนนี้ก็12ปีแล้วค่ะหลังจากนั้นมาเมื่อประมาณปี44ปีก่อนนะคะก็เป็นจดทะเบียนเป็นบริษัทค่ะก็สินค้าของโอกิวีนะคะที่พี่ทำมาก็จะเป็นเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าเสื้อแจ็คเก็ตโปโลกระเป๋ารองเท้าหมวกก็คือเข้ามาตรงนี้ถ้าเป็นงานผ้าก็คือได้หมดเลยค่ะแล้วถ้าเจอว่ามีคนที่สนใจเจ้าจะมาที่ร้านที่สดายอะค่ะของเขาเนี่ยค่ะอยู่ใกล้ติดซูเปอร์ไฮเวย์เลยเจ้าหาไม่ยากเจ้าก็คือสามคูหาติดสะพานน้ำปิงค่ะน้องดาวเริ่มยาฟอของที่ร้านเนี่ยเจ้าช่วยพี่แดงช่วยพาน้องดาวฟอไปได้ค่ะน้องดาวเดี๋ยวพาเยี่ยมชมโรงงานด้วยเลยค่ะเชิญค่ะเจ้าน้องดาวคะตรงนี้จะเป็นเสื้อผ้าที่เหมือนพี่แยกสัมภาษณ์ไปแล้วนะคะถ้าลูกค้ามีสั่งผลิตหรือว่าสั่งมีจัดงานสัมมนาด่วนอะไรพวกนี้ค่ะก็สามารถมาเอาตรงนี้เราไปหยิบไปสกรีนไปปักได้เลยค่ะตรงบริเวณตรงนี้จะเป็นในโซนของโชว์รูมนะคะสำหรับโชว์สินค้าค่ะอันนี้ก็คือในส่วนของโรงงานเย็บนะคะตรงในส่วนนี้นะคะก็จะเป็น QC ค่ะเบื้องต้นนะคะค่ะในโซนนี้ก็จะเป็นตรงในช่วงของโรงงานเย็บนะคะตรงดาวเจ้าตรงในนี้ก็จะเป็นในส่วนของโรงสกรีนค่ะนี่จะเป็นเสื้อกีฬาสีเจ้าแล้วตอนนี้นะเจ้าน้องดาวจะได้มายืนที่โรงปักแล้วเจ้าคือคำแนะนำกับน้องดาวและก็มือชมเราศูนย์มีครูเชียงใหม่ผู้จำหน่ายและบริการติดตั้งฟิล์มกันร้อนรถยนต์ป้องกันรังสีอินฟราเรดป้องกันรังสี UV ให้กับตัวคุณมากถึง 99% ติดต่อวันนี้สาขาสวนดอกสาขาอาเขตโทร053-808-900ปันสุข Quality Condo ปันความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวปันความสะดวกสบายให้กับทุกคนที่คุณรักเพียง3นาทีถึงกาดสวนแก้วเพียง7นาทีถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเพียง10นาทีถึงสนามบินเชียงใหม่เจ้าของคอนโดดูแลท่านดุจญาติมิตรคุณณรงค์ทนขุนจินดาพบกับเมนูอาหารญี่ปุ่นแท้ๆสลัดซาซิมิซูชิอเมริกันโรลอูด้งราเมงเทมปุระคัตสึโซบะเกี๊ยวซ่าและอื่นๆอีกกว่าร้อยเมนูตื่นตาตื่นใจกับศิลปะการปรุงแบบเทปันยากิวันนี้ที่ชิรายุรินิมมาเฮมินซอย5สุนทรียศาสตร์ของเพลงบรรเลงกับเครื่องเล่นเปียโนสุดคลาสสิกศูนย์จัดจำหน่ายเปียโนมือ2เกรด A ญี่ปุ่นเยอรมันให้เช่าต่อเดือนเพียง 1,200 บาทติดต่อได้ที่เปียโนเซ็นเตอร์สาขาเชียงใหม่กาดพยอมปากทางเข้ากองบิน41บริษัท SC มอเตอร์เชียงใหม่เปิดตัวรถหัวลากมาตรฐานเยอรมันยี่ห้อ MAN เมื่อวันที่25กรกฎาคม2555ณโชว์รูมบริษัทดอนจันมีแขกผู้ใหญ่มาร่วมแสดงความยินดีเป็นอย่างนักเลยครับงานนี้เฮียไก่คุณสายันชนะกรรมการผู้จัดการบริษัทได้รับโอกาสลงนามเซ็นสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้นำเข้ารถหัวลาก MAN เล็งเห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีการขยายตัวเป็นอย่างนักมีการก่อสร้างเพิ่มนักขึ้นโดยเฉพาะบ้านจัดสรรและโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่างๆนี้ครับเทศบาลตำบลหนองช้างคืนอำเภอเมืองลำพูน
จัดงานวันชาวสวนลำไยตำบลหนองช้างคืนครั้งที่3ประจำปี2555หน้าลานอเนกประสงค์ตลาดถุงทองโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีพิธีเปิดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่27-29กรกฎาคมศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ครับเนี่ยอยากจะขอเรียนเชิญท่านมาเที่ยวชมให้ได้เรามีทั้งกลางคืนกลางวันมีมหรสพมีดนตรีที่ตำบลหนองจักรินวันที่27-29กรกฎาคมนี้ครับที่ตลาดถุงทองบ้านหนองจักรินอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนครับผมช่วงล้านนาพาลองวันนี้ครับน้องปุ๊กปิ๊กจะพาคุณชมไปลองดูทางเลือกใหม่ในการใช้หลอดพลังงานแสงอาทิตย์ครับเจ้าช่วงล้านนาพาลองวันนี้นะเจ้าหลังจากที่ปิ๊กได้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยนิวฉบับวันที่30มิถุนายนของปีนี้นะเจ้าปิ๊กก็ไปเจอคอลัมน์หนึ่งเกี่ยวกับไฟฟ้าพลังงานอาทิตย์พกพาลดโลกร้อนอุปกรณ์เตรียมรับภัยพิบัติธรรมชาตินะเจ้าซึ่งมีความน่าสนใจขนาดเลยนะเจ้าและซึ่งตอนนี้เจ้าปิ๊กก็ได้นั่งอยู่กับคุณอภิชาติเดชประเสริฐศรีหรือว่าเฮียหุยเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เหล่านี้นะเจ้าของภาคเหนือเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับเจ้าก่อนอื่นพี่เกาะอยากจะถามเฮียเกี่ยวกับว่ารู้จักอุปกรณ์ชิ้นเนี่ยได้จะใดเจ้าก็วันมีวันหนึ่งไปแอลสำนักงานก็ไปเจอเพื่อนกกต.ที่ทำงานท่านเพื่อนก่อนแนะนำตัวนี้ผมดูผมเห็นเข้าผมก็ชอบว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ดีมากๆเลยครับได้งานได้นักกว่าไอ้ไฟไอ้ฉุกเฉินนะครับใช้ได้แค่ 2-3 ชั่วโมงไฟก็ดับแต่ของเฮานี่10ชั่วโมงก็บ่ดับและแสงสว่างนี่สว่างมากๆหมอกนีออนหนึ่งดวงอะครับสว่างขนาดนั้นเจ้าแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องเนี่ยเจ้ามีตัวสั่นกี่ชิ้นเจ้ามันมีอย่างพ้องแล้วก็แต่ละอันนี้มันใจอย่างไรเจ้ามีวิธีใจกับใดอ๋อในกล่องนี่นะครับมันก็หนักอยู่กิโลกว่าแล้วก็มีของอยู่แค่3ชิ้นครับแผงโซล่าที่เก็บแบตพลังงานแล้วก็หลอดไฟหลอดไฟนี่ยาวรวม6เมตรนะครับการใช้งานก็ง่ายๆครับเอาไปตากเสียบเข้าที่นี่นะครับแล้วก็กดดูนะฮะมีแสงขึ้นนี่คือรับพลังงานแล้วครับนี่คือเต็มที่มาเลยยังฮะนี่คือการทำงานของนี่ถูกต้องนะครับเอานี่แยกส่วนมาก่อนบัตรใจเตื้อรับวางบนพื้นถนนก็ได้ทิศตะวันตกดีมากเลยแดดมานะครับแล้วก็เวลาเราไปใช้งานสมมติว่ามันเต็มแล้วนะครับเรากดพอมันเต็มปุ๊บมันสีเขียวๆน้อยๆเนี่ยขึ้นมาถือว่าเต็มเราเอานี่ออกมาเขาก็นำไอ้ชิ้นส่วนตัวนี้มาเข้ากับสีฟ้าด้านไหนก็ได้ครับเสียบเข้าไปเอาไปใช้งานเลยเปิดสวิตช์ปุ๊บใช้งานได้ละมันคุ้มกว่าคุ้มแถมอย่างคือผมรับประกัน2ปีเต็มๆเป็นปีเลยครับผมกล้าการันตีเลยครับการใช้งานเกินครับเพราะเป็นของมาตรฐานเยอรมันครับคุณผู้ชมทางบ้านที่กำลังชมอยู่ตอนนี้นะเจ้าถ้าสมมุติว่าสนใจอยากจะได้อุปกรณ์ตัวนี้ไปลองใจที่บ้านนะเจ้าอยากจะมีไว้ในครอบครองแล้วก็อยากจะมีไว้ในครอบครัวนะเจ้าก็ถ้าเกิดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่คุณอภิชาตินะเจ้าหรือว่าเฮียหุยเจ้าเบอร์โทรศัพท์0871793131เจ้าตามเบอร์นี้เลยนะเจ้าแล้วก็วันนี้พี่ก็ต้องขอบคุณเฮียหุยจันนักเจ้าติยามาคือคำแนะนำแล้วก็แนะนำอุปกรณ์ดีๆให้กับพี่ได้หูจักแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านด้วยเจ้าขอบคุณเจ้ามาถึงช่วงสุดท้ายของทางรายการวันนี้แล้วครับช่วงร้านนาปลาชิมวันนี้น้องดาวและก็น้องพกปิ๊กนะครับจะพาคุณชมไปลองชิมอาหารที่ร้านอาหารในหมู่บ้านโครงการโฮมอินปาร์คร้านนี้มีชื่อว่าร้านเทียนพัดครับชมช่วงนี้ดีๆเดี๋ยวท้ายรายการก็มีรางวัลมาแจกกับคุณผู้ชมเช่นเคยครับ Today I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed เจ้าช่วงร้านนาพาชิมวันนี้พี่กับดาวกับปาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านอาหารเทียนพัดนะเจ้าซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านโฮมอินปาร์คเจ้าถนนคันคลองชลประทานใกล้กับสี่แยกเสมิงเจ้าดาวพร้อมหรือยังเจ้าเจ้าน้องดาวกับยายจะเห็นทั้งอาหารแล้วก็บรรยากาศของที่ร้านนี้แล้วเจ้าเป็นยังไงจ้าตอนนี้พี่กูอยู่ในสโมสรของหมู่บ้านโฮมอินปาร์คเนาะเจ้าแล้วก็นั่งอยู่กับพี่กุ้งเจ้าของร้านอาหารเทียนพัดเจ้าแล้วก็น้องกัจจังสวัสดีค่ะพี่กุ้งเจ้าสวัสดีค่ะ
ต้าก็ก่อนอื่นเลยน้องดาวก็อยากจะฮู้แนวคิดหรือความเป็นมาของร้านเนี่ยเจ้าว่ามันจะเป็นมาจะได้อ๋อเจ้าที่นี่เนี่ยจะเป็นสโมสรของหมู่บ้านโฮมอินพาร์คนะเจ้าแล้วเขาก็จะมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีสนามเทนนิสเจ้ามียิมเนี่ยเจ้าค่ะพอดีที่ธุรกิจของครอบครัวเนาะเขาก็จะมีลูกค้าชาวต่างชาติก็ต้องไปรับรองเปิ้นอย่างเงี้ยทำร้านขึ้นมาตามที่ใจเขาชอบเนี่ยค่ะคือพอเขาทำไปทำมากลายเป็นได้รับเสียงตอบรับใช้ได้เลยทีเดียวเนี่ยเจ้าพอพี่กุ้งเนาะอู้ถึงบรรยากาศอู้ถึงอาหารน้องก็เริ่มหิวกันละมีเมนูอย่างแนะนำที่ของตีร้านนี่พ่องอะเจ้าเจ้าวันนี้ก็จะมีเมนูเด็ดเลยที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าจากอันเดียวเขามาดูหน้าตาอาหารกันเลยดีกว่าเจ้าโอเคเจ้าเจ้าแล้วตอนนี้เมนูเด็ดของร้านก็ได้มาอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วมีด้วยกัน6เมนูนะเจ้าอันนี้คืออะไรยังคะเจ้าอันนี้เป็นกุ้งผัดเม็ดมะม่วงเจ้าอันนี้จะเป็นไฮไลท์น้อยเพราะว่าน้ำผัดมันจะเป็นสูตรพิเศษของเฮาอ่ะเจ้าไปตรงนี้ละต่อไปอันนั้นจะเป็นปลาทอดกระเทียมปลาทับทิมทอดกระเทียมเจ้าตรงนี้อะค่ะจะเป็นแก้วอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นออเดอร์ค่ะเวลาลูกค้ามาเนี่ยเขาก็จะแนะนำก่อนเลยอันนี้จะเป็นสปริงโรลเป็นป๊อปเปี้ยทอดนั่นนี่ละเจ้าเจ้าอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นชีสเบอร์เกอร์ค่ะกินแล้วคุ้มค่ามากค่ะอร่อยเต็มปากเต็มคำพี่เต๋อเจ้าเมนูนี่ละเจ้าเจ้าอันนี้นี่จะเป็นมัสมั่นไก่เจ้าที่จะกินคู่กับโรตีเมนูสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอันชุดน้ำพริกกะปิกับปลาทูเจ้าอันนี้จะถูกปากคนไทยมากค่ะสมมติว่าลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วก็บอกว่าอันได้ดูรายการร้านนาเจ้ามหานครเนี่ยเจ้าก็ได้รับส่วนลด 10% ตามเปิดร้านเราจะมี2ช่วงก็จะเป็น 11:00 นถึง 14:00 นก็จะเป็น 4:00 นเจ้าถึง 16:00 นน้องเป๊กก็ต้องขอขอบคุณค่ะมาในเจ้าค่ะขอบคุณค่ะครับมาถึงช่วงตอบคำถามชิงรางวัลแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็โทรไปที่เบอร์ขึ้นหน้าจอนี้ตอบคำถามมาว่าร้านอาหารเทียนพัดตั้งอยู่ในหมู่บ้านโครงการอะหยังร้านอาหารเทียนพัดตั้งอยู่ในหมู่บ้านโครงการอะหยังถ้าคุณผู้ชมที่ตอบถูกนะครับก็รับไปเลยบัตรรับประทานอาหารมูลค่า300บาทจำนวน5รางวัลบัตรรับประทานอาหารมูลค่า300บาทจำนวน5รางวัล นะครับสำหรับวันนี้ทางรายการก็จะลาไปกับภาพบรรยากาศพิธีเปิดงานนี้นะครับงาน Northern Food and Green Product Expo 2022ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ใครที่มีเวลาว่างก็แวะเวียนมาแอลนะครับสำหรับวันนี้โชคดีสุดดีครับสนับสนุนโดยศูนย์วีคูเชียงใหม่ปันสุขคุณภาพคอนโดร้านชีลายุรินิมานซอย5เปียโนเซ็นเตอร์เชียงใหม่